ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว New World Order ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์หากอิหร่านนั้นจะทำสงครามฟูลสเกลขนาดใหญ่กับสหรัฐอเมริกานะครับผมในส่วนนี้ผมขอวิเคราะห์ในส่วนของทางด้านสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วก็เป็นในส่วนของวันแรกๆของสงครามนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีหลักนิยมในการทำสงครามทางอากาศเป็นหลักนะครับผมสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเน้นใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางอากาศเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบจรวดนะครับผมหรือว่าโดรนนะครับผมเพราะว่าสหรัฐอเมริกามองว่าถ้าสหรัฐอเมริกาครองอากาศได้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะเป็นฝ่ายกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมในส่วนนี้เรามาดูกันว่าอาวุธชนิดไหนที่จะเป็นอาวุธชนิดแรกที่สหรัฐจะเคียนให้อิหร่านเมื่อตอนเริ่มสงครามนะครับผมอาวุธชนิดแรกที่สหรัฐจะประเคนให้อิหร่านก็คือขีปนาวุธนะครับผมต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเน้นทำให้ข้าศึกเนี่ยอ่อนแอก่อนนะครับผมเมื่อเริ่มสงครามก็คือสหรัฐอเมริกาจะเน้นทำลายสาธารณูปโภคสำคัญต่างๆของข้าศึกเป็นอันดับแรกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาหรือระบบโทรทัศน์ดาวเทียมหรือไม่ก็ฐานทัพเรือฐานทัพอากาศนะครับผมแล้วก็ฐานทัพต่างๆคลังอาวุธนะครับผมเขื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้าศึกอ่อนแอนะผมสหรัฐอเมริกาจะเน้นโจมตีทางจุดนี้เป็นพิเศษก่อนนะครับผมสิ่งแรกที่จะทำให้สหรัฐชิงความได้เปรียบทางด้านนี้ก็คือการใช้ขีปนาวุธนะครับซึ่งขีปนาวุธเนี่ยจะสามารถที่จะลอบเบ้นเข้าไปในดินแดนของข้าศึกแล้วก็โจมตีเป้าหมายโดยที่สหรัฐอาจจะไม่ต้องสูญเสียกำลังพลแม้แต่นายเดียวนะครับขีปนาวุธส่วนใหญ่ที่สหรัฐใช้ก็คือขีปนาวุธโทมาฮอคนะครับผมเรารู้จักกับขีปนาวุธโทมาฮอคก่อนนะครับขีปนาวุธโทมาฮอคคือ BGM 190โทมาฮอคเป็นขีปนาวุธล่อนน้ำวิถีระยะไกลความเร็วต่ำกว่าเสียงนะครับผมใช้ได้ทุกสภาพอากาศเปิดตัวครั้งแรกในทศวรรษที่1970นะครับโดยบริษัท General Dynamics โทมาฮอคออกแบบมาให้เป็นขีปนาวุธระยะกลางถึงไกลนะครับผมความสูงต่ำสามารถปล่อยออกจากฐานยิงได้หลายรูปแบบนะครับผมโทมาฮอคได้รับการปรับปรุงออกมาหลายรุ่นปัจจุบันผู้ผลิตโดยบริษัทเรเทียนนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งผลิตโดยบริษัท McDonnell Douglas ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Boeing นะครับผมมาดูสเปคคร่าวๆของโทมาฮอคนะครับผมในส่วนของโทมาฮอคเนี่ยมีชื่อว่า BGM 190 Tomahawk นะครับผมชนิดก็คือระยะไกลนะครับผมใช้ได้ทุกสภาพอากาศความเร็วต่ำกว่าเสียงเป็นขีปนาวุธล่อนนะครับผมสัญชาติสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการเมื่อปี2526นะครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับบริษัทผู้ผลิตรายแรกก็คือ General Dynamics นะครับผมผู้ผลิตรายต่อมาคือ Raytheon กับ McDonnell Douglas นะครับผมข้อมูลจำเพาะนะครับผมน้ำหนักก็คือ 1,440 กิโลกรัมหรือ 3,200 ปอนด์ความยาวปัสจากส่วนขับดันนะครับผมอยู่ที่ 5.56 เมตรนะครับผมถ้าเพิ่มส่วนขับดันด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ 6.25 เมตรนะครับผมเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 5.2 เมตรนะครับผมหัวลบก็จะมีหัวลบแบบปกติ 1,000 ปอนด์หรือ450กิโลกรัมหัวลบแบบบูพับใช้เป็นเครื่องยิงหัวลบแบบ BLU-97 นะครับผมหรือ200กทนะครับผมหรือ840 TJ W-80 ซึ่งเป็นหัวลบนิวเคลียร์นะครับผมภายใต้ข้อตกลงของ SALT นะผมซึ่งเป็นข้อตกลงกับสหรัฐกับรัสเซียนะครับผมส่วนของกลไกการจุดฉนวนนะครับผมจะใช้ FMU-148 ตั้งแต่ TRAM Block 3หรืออื่นๆตามแต่ภารกิจนะครับผมในส่วนเครื่องยนต์จะใช้ William International F107WR402 นะครับผมระบบเทอร์โบแฟนใช้ TH Dimmer และส่วนขับดันเชื้อเพลิงแข็งนะครับผมความยาวระหว่างปลายปีกนะผมจะอยู่ที่ 2.67 เมตรนะครับผมพิสัยปฏิบัติการจะอยู่ที่ 2,500 กิโลเมตรนะครับผมความเร็วจะต่ำกว่าเสียงประมาณ890กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ550ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผมระบบนำวิถีจะใช้กับ GPS Thermocom แล้วก็ DSMC นะครับผมใช้กับฐานยิงแนวดิ่ง VLS และท่อยิงตอร์ปิโดแนวราบของเรือดำน้ำหรือ TTL ท่อยิงตอร์ปิโดนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้เราก็จะมาดูโทมาฮอคในแต่ละรุ่นว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับรุ่นแรกก็คือ BGM 109A TLAM-N นะครับผมรุ่นโจมตีภาคพื้นดินสามารถติดหัวลบนิวเคลียร์ W80 ได้นะครับผมรุ่นที่2คือ RGM UGM 109B TASM นะครับผมรุ่นต่อต้านเรือรบผิวน้ำนำวิถีด้วยเรดาร์นะครับผมรุ่นที่3ก็คือ BGM 109C นะครับผม TLAM-C นะครับผมรุ่นโจมตีภาคพื้นดินติดหัวลบธรรมดานะครับผมรุ่นที่4ก็คือ BGM 109D นะครับผมTLAMD นะครับรุ่นจรวดหัวจ่ายบรรจุหัวลบด้านในนะครับผม
รุ่นที่5คือ RGM UGM 109E นะผม TLAM Block 4นะผมรุ่นพัฒนามาจากรุ่น TLAM Block 4นะผม TLMC นั่นเองนะผมรุ่นที่6ก็คือ AGM 109HL นะครับผม MRASM นะครับรุ่นระยะใกล้อากาศสู่พื้นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตยังไม่เคยเข้าประจำการนะครับผมเรามาดูในส่วนของ Technical Tomahawk นะผมเป็นรุ่น Tomahawk ที่ได้รับการปรับปรุงครั้งสำคัญเลยนะผมในการปรับปรุงระบบเครือข่ายสงครามโดยใช้ระบบการเชื่อมโยงระบบตรวจจับต่างๆเช่นอากาศยานอากาศยานไร้คนขับดาวเทียมทหารราบรถถังเรือรบในการค้นหาเป้าหมายซึ่งสามารถถ่ายโอนข้อมูลเป้าหมายเข้าสู่ระบบของขีปนาวุธได้นะผมนี่คือข้อมูลคร่าวๆของขีปนาวุธ Tomahawk นะครับผมจะเห็นได้ว่าหลักการทำสงครามของสหรัฐเนี่ยจะทำให้ตัวเองได้เปรียบอยู่เสมอนะครับผมถ้าตัวเองไม่ได้เปรียบเนี่ยสหรัฐจะไม่ยอมส่งกองกำลังภาคพื้นดินหรือทหารราบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้กำลังพลเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการเลยนะผมในส่วนของอิหร่านก็ต้องบอกว่าอิหร่านนั้นก็มีระบบต่อต้านขีปนาวุธเหมือนกันนะผมซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีศักยภาพพอสมควรนะผมก็ต้องบอกก่อนว่าขีปนาวุธของอิหร่านนั้นเนี่ยมีศักยภาพที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคมิดเดิลอีสต์นะครับผมก็คือตะวันออกกลางนั่นเองนะผมในส่วนนี้ต้องมองกันว่าถ้าอเมริกายิงขีปนาวุธมากมายมหาศาลเข้าใส่อิหร่านเนี่ยต้องถามอิหร่านกลับไปว่ามีศักยภาพที่จะป้องกันจำนวนขีปนาวุธมากมายที่สหรัฐยิงใส่มาพร้อมๆกันได้ขนาดไหนนะผมต้องอย่าลืมว่าอิหร่านนั้นเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะผมเพราะว่าโดนคว่ำบาตรจากหลายชาติในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะผมซึ่งทำให้เศรษฐกิจอิหร่านนั้นอ่อนแอมากนะผมพูดง่ายว่าอิหร่านนั้นจนมากนะครับผมในส่วนนี้ก็ต้องมาดูว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธอิหร่านเนี่ยมีประสิทธิภาพก็จริงแต่ว่าจะมีปริมาณที่สามารถที่จะต่อต้านขีปนาวุธจากสหรัฐได้แค่ไหนนะครับผมในส่วนนี้เราต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยจะเป็นเหมือนผมที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่าว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะประเคนพายุโทมาฮอคใส่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของอิหร่านจนเละตุ้มเป๊ะจนระดับที่แบบว่าระบบต่อต้านของอิหร่านนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยนะครับผมในส่วนนี้เราต้องมาติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ